ีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมบ้านเดี่ยวค่ะกับบรรยากาศทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะกับโครงการ Perfect Park ราชพฤกษ์ปทุมธานีค่ะซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะคุณผู้ชมที่อยู่บนทำเลดีค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและการเดินทางก็ยังสะดวกสบายอีกด้วยการเดินทางมายังโครงการคุณผู้ชมสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษกหรือจะเป็นถนนนะกรุงเทพรังสิตนะคะก็สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทางเลยแหละค่ะไหลล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันค่ะทั้งศูนย์การค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาทำเลดีแบบนี้แล้วนะคะภายในโครงการเองก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบครบครันเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของโครงการนะคะกับระบบดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งเจ้าหน้าที่รปภ.และกล้อง CCTV ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในบริเวณโครงการเองรายล้อมไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นกับพื้นที่สีเขียวค่ะมีพื้นที่นะคะสวนสาธารณะและทะเลสาบที่มีขนาดกว้างใหญ่ค่ะมีคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำและห้องประชุมไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาชมเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ภายในบ้านเลขที่149/1ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะมีขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถและพื้นที่นะคะ 41.40 ตารางวาค่ะมีบริเวณรอบๆของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ทำสวนกับพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณตัวบ้านค่ะเดินเข้ามาจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างพื้นที่นี้นะคะสามารถใช้เป็นห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆค่ะมีพื้นที่ขนาดกว้างตั้งโซฟาตัวยาวหรือโซฟาเบสพร้อมกับโต๊ะกลางอีกหนึ่งฝั่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางเป็นทีวีชั้นวางทีวีหรือตู้โชว์ได้ค่ะถัดเข้ามาภายในบริเวณของตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้นะคะสามารถใช้เป็นนะคะพื้นที่ในการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับห้องรับประทานอาหารได้ค่ะและมีความพิเศษนะคะนั่นก็คือบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านเนี่ยเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะที่คุณผู้ชมจะได้รับลมชมวิวรอบๆของตัวบ้านขณะทำงานขณะอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือขณะรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำนะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกคุณผู้ชมสามารถอาบน้ำที่บริเวณด้านล่างได้ค่ะค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะลึกเข้ามาค่ะจะพบกับโซนของห้องครัวค่ะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วนะคะทั้งซิงค์ล้างจานโต๊ะเก็บของนะคะแล้วก็ตู้แขวนค่ะที่คุณผู้ชมสามารถเก็บของนะคะกับการทำเป็นครัวไทยได้แบบสบายๆเลยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณห้องครัวค่ะก็ยังมีประตูนะคะที่เชื่อมไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีการต่อเติมนะคะห้องอเนกประสงค์ไว้เพิ่มเติมด้วยค่ะและถ้าสำหรับห้องอเนกประสงค์เองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าจะใช้เป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมพื้นที่นะคะมีห้องอเนกประสงค์ค่ะไว้สำหรับทำเป็นห้องนอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือจะใช้ทำเป็นห้องเก็บของบริเวณด้านหลังของตัวบ้านก็ได้เช่นกันค่ะและบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะซึ่งทำเป็นห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ไว้สำหรับการใช้งานค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่บริเวณชั้น2กันต่อเลยตามยิ้มมาเลยค่ะบริเวณชั้น2นะคะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้นะคะมีขนาดใหญ่เลยแหละค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เลยจะเพิ่มเติมกับตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือโซฟาก็ได้ค่ะและสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ค่ะกับประตูกระจกบานสไลด์ที่จะเชื่อมไปยังระเบียงด้านข้างของ
ของตัวบ้านสามารถรับลมชมวิวรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยค่ะในห้องนอนเองค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ในเรื่องการใช้งานแบบครบครันเลยล่ะค่ะที่2และห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะ2ห้องนี้มีขนาดพอๆกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้เป็นนะคะห้องนอนสำหรับสมาชิกก็ได้หรือสำหรับบ้านไหนค่ะที่สมาชิกไม่เยอะก็สามารถใช้ทำเป็น1ห้องทำงานนะคะ1ห้องพักหรือจะใช้ทำนะคะเป็นห้อง walk-in closet ก็ได้ค่ะบริเวณชั้น2ค่ะมี1ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำส่วนกลางไว้ใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ในการใช้งานครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน Perfect Park เริ่มต้นหน้าตลาดภูนทรัพย์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนติวานนท์ขับตรงไป950เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านกลาง 2/5 จากนั้นขับตามทางไปอีก550เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้พื้นที่เยอะมีห้องเยอะนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของทำเลดีค่ะคุณก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะพร้อมให้คำแนะนำหรือจะนัดวันเพื่อรับชมสถานที่จริงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ